สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแนะนําหนังชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับหนังเก่าหน้าดูอีกหนึ่งเรื่องที่ผมจะมาแนะนําท่านผู้ชมและก็คือเรื่องนี้ฮะペスメนタรี กลับจากป่าช้าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสําหรับหนังเรื่อง Pesimentery เนี่ยมันมีอยู่2เวอร์ชันนะครับซึ่งเวอร์ชั่นแรกเลยเนี่ยก็คือเมื่อปี1989นะครับเป็นผลงานการกํากับของสตีเวนคิงนะครับเจ้าของผลงานเรื่อง It โปรจากนรกนี่นะครับนี่นะฮะเจ้าตัวตลก Pennywise เนี่ยนะครับก็เป็นผลงานการกํากับของสตีเวนคิงเช่นกันนะครับส่วนอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับของหนังเรื่อง Pesimentery เนี่ยครับก็คือเวอร์ชั่นของปี2019นะครับอันนี้นะฮะมีฉายอยู่ทาง Netflix นะครับแต่ว่าผมไม่แน ออกจาก Netflix ไปหรือ,อยังนะครับยังไงก็ท่านผู้ชมลองไปหารับชมทาง Netflix กันอีกทีนะครับผมแต่ในส่วนของคลิปนี้นะครับผมจะเน้นพูดไปที่เวอร์ชั่นแรกละกันนะครับก็คือเวอร์ชันเมื่อปี1989แนะครับแต่ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยผมได้ดูทั้ง2เวอร์ชันแล้วนะครับก็คือปี2019ด้วยนะฮะสำหรับผมเนี่ยด้วยเรื่องราวที่ผมดูไปทั้ง2เวอร์ชันแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกันลวนะครับออกแนวจะคล้ายๆเอามารีเมคแล้วก็รีบูทใหม่นี่แหละโอเคทีนี้มาพูดถึงเเรรรรืื่่่อองงงงคววาามมู้้้้สึกกหหลลัััจทีีไไดบชนนปแ ว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไอ้เวอร์ชั่นแรกที่ผมได้รับชมไปเนี่ยปี1989เนี่ยนะครับผมหลอนนะสำหรับเรื่องนี้โดยส่วนตัวคือคือน่ากลัวเลยแหละแล้วก็นึกถึงว่าคนในยุคนั้นนะครับเมื่อปี1989เนี่ยผมว่าเอาเรื่องอยู่นะหนังเรื่องนี้คือเรื่องราวคร่าวๆมันประมาณนี้ครับผมจะเล่าเรื่องย่อให้ฟังละกันนะครับไม่เน้นไปที่สปอยนะครับให้ท่านผู้ชมไปหารับชมด้วยตัวท่านเองนะฮะเรื่องราวเรื่องนี้นะครับมันกล่าวถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับที่มีสมาชิกอยู่4คน1 1ตตััววถูคนะครับ คือมีแมวหนึ่งตัวด้วยนะครับครอบครัวนี้ที่เหลือก็คือจะประกอบไปด้วยตัวพ่อคนหนึ่งตัวแม่คนหนึ่งแล้วก็มีลูกอีกสองคนนะครับซึ่งยังเด็กๆกันอยู่เลยที่นี้อยู่มาวันหนึ่งนะครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับก็คือไอ้แมวของครอบครัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยตุยครับผมครอบครัวนี้ก็เสียใจกันเป็นแถวเลยนะครับโดยเฉพาะพวกเด็กๆ2คนเนี่ยเพราะว่าเขารักแมวกันมากนะฮะต่อมาไม่กี่วันนะครับมันมีคนคนหนึ่งนะครับที่มาบอกไอ้คนที่เป็นพ่อเนี่ยว่าผมเห็นไอ้แมวตัวนี้มันจากไปแล้ว ดีๆมันก็จะถามพระเอกว่าอยากให้แมวตัวนี้กลับมาไหมไอ้พระเอกก็ตาโตแล้วก็พูดเลยว่าหมายความว่ายังไงตัวไอ้คนคนนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยบอกกับไอ้คนที่เป็นพ่อว่ามันมีสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่ใช้ชื่อว่าพ e สติเมนเทอรี่นะครับอยู่ห่างไกลออกไปจากนี่สักระยะหนึ่งนะครับมันออกแนวจะเป็นสุสานของพวกสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่วิธีการก็คือเอาสัตว์เลี้ยงที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับไปฝังในสุสานนี้แล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยไอ้สัตว์เลี้ยงที่เอาไปฝังเนี่ยที่ตาย มาที่บ้านนี่คือเรื่องเล่าที่ไอ้คนคนนี้มันบอกคนที่เป็นพ่อนะครับหลังจากไอ้คนที่เป็นพ่อได้ยินแล้วก็ไม่รีรออะไรเลยครับออกไปตามหาไอ้สถานที่แห่งนี้นะครับก็คือไอ้สุสานของพวกสัตว์เลี้ยงนี่นะครับ Pet c e มน t า r y เนี่ยนะครับผมและในที่สุดก็เจอครับซึ่งไอ้ตัวคนที่เป็นพ่อเนี่ยก็ทําตามที่ไอ้คนคนนี้บอกไว้ทุกอย่างนะครับก็คือเอาศพแมวเนี่ยที่ตายไปแล้วเนี่ยแมวของบ้านนี้เนี่ยนะครับมาฝังในสถานที่แห่งนี้แล้วก็รอดูในวันรุ่งขึ้นว่ามันจะกลับมาบ้านจริงไหมปรากฏว่าพอเช้าวันรุ ขึ้นไอแมวตัวนี้มันกลับมาจริงๆฮะสมาชิกในครอบครัวทุกคนก็ประหลาดใจกันใหญ่สิครับว่ามันตายไปแล้วแล้วมันกลับมาได้ยังไงแต่ก็ไม่คิดอะไรมากนะครับออกแนวจะดีใจซะมากกว่าว่าเออไอแมวสุดที่รักของครอบครัวเนี้ยมันกลับมาแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่มันไม่ปกติก็คือไอแมวตัวนี้นี่นะครับมันกลับมาก็จริงแต่ด้วยนิสัยของมันเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับก็คือออกแนวจะก้าวร้าวขึ้นประมาณนี้นะฮะส่วนหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันนะครับผมจะบอกท่านผู้ชมแค่ว่ามันมีหนึ่งคครรอบัว วันนี้แหละครับตุยไปอีกคนนึงครับผมแบบไม่คาดฝันเลยแล้วทีนี้ท่านผู้ชมลองคิดดูสิครับว่าผู้เป็นพ่อจะทําอะไรกับคนที่ตุยไปแล้วผมทิ้งท้ายไว้ให้แค่นี้นะครับให้ท่านผู้ชมไปหารับชมด้วยตัวท่านเองนะครับเรื่องนี้สนุกครับผมยืนยันเลยว่าสนุกเลยเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นคนชอบหนังแนวสยองขวัญแล้วก็หลอนๆอะไรพวกนี้นะฮะส่วนถ้าท่านผู้ชมมีคําถามว่าแล้วควรจะดูเวอร์ชั่นไหนดีเวอร์ชั่นไหนสนุกกว่าผมแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับดูทั้ง2เวอร์ชั่นเลยครับก็ คือเวอร์ชันแรกเนี่ยปี1989แล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือปี2019นะครับใน Netflix นะฮะผมว่ามันก็สนุกทั้งสองเวอร์ชันนั่นแหละด้วยความที่มันต่างยุคต่างสมัยกันด้วยนะครับแต่เพียงแค่ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบเวอร์ชันแรกมากกว่าก็คือปี1989นะครับผมว่าส่วนตัวภาคนี้เนี่ยมันหลอดมากกว่านะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงอย่างที่บอกนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปรับชมทั้ง2เวอร์ชันเลยนะครับผมโอเคในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ขอจบการแนะนําหนังเรื่อง Permentary ลับ จากป่าช้าไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ